ื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงรำลึกถึงพระอาจารย์ที่ทรงเคยเข้าไปศึกษาแต่ถึงแก่กรรมแล้วจึงเสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันตรัสพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแก่พระปัญจวัคคีย์หลังจากทรงแสดงปฐมเทศนาพระโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมทรงมีพุทธดำรัสโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอท่านจึงมีคำนำหน้าว่าพระอัญญาโกณฑัญญะภายหลังทรงบรรลุธรรมขั้นสูงคืออนัตตลักขณสูตรเนื่องจากเป็นพระเถระผู้มีอายุพรรษาการและมีประสบการณ์มากพระพุทธองค์จึงทรงยกย่องเป็นเอตทัคคะในทางรัตัญญูหมายถึงผู้รู้ราตรีนานกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย